สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะกลางหนองเก้านะคะก็คลิปนี้มาถึงในส่วนของชาวมิถุนในรอบพระจันทร์นี้นะคะวันนี้ที่ทำวิดีโอวันที่2มกราคมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าในรอบพระจันทร์เนี้ยชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมถุนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาไม่แน่ใจหลายคนอาจจะสัมผัสได้หรือเปล่าว่าหลายอย่างสิ่งในชีวิตมันดูเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันดูมีวี่แววของสิ่งดีที่เข้ามาในชีวิตแม้แต่อารมณ์ความรู้สึกของเราอะค่ะมันจะสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยชีวิตเรามันแบบมันพุ่งไปข้างหน้ามันดีขึ้นมากกว่านี้พาร์ทเนอร์คนที่เข้ามาหาเนี่ยดูดีๆคนดีแฟนดีคู่ดีพาร์ทเนอร์ดีหุ้นส่วนดีอะนะรวมไปถึงสิ่งที่แนะนำก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตโดยเฉพาะในสิ่งที่เป็นเรื่องของการทำมาหากินนะคะการลงทุนหรือแม้แต่การที่จะใช้คำว่าวางแผนเกี่ยวข้องกับการเงินน่ะเพราะว่าอะไรพฤษภเกี่ยวข้องกับความสุขสบายการเงินวัตถุเกี่ยวข้องกับการดูแลตัวเองเซนส์สัมผัสต่างๆใช่ไหมความปลอดภัยทางการเงินแล้วก็พฤหัสมันเดินไปข้างหน้าและหลายคนอาจจะสัมผัสได้ว่าคุณถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องวางแผนทางการเงินอย่างไรมีพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินอย่างไรการขยับขยายให้กว้างไกลออกไปการเกิดเติบโตทางความฉลาดสติปัญญานะคะการมองโลกในแง่ดีการความก้าวหน้าแบบอย่างมั่นคงนะคะพฤหัสจะอยู่ในเรือนนี้จะทำให้เราเติบโตแล้วก็เข้าใจชีวิตขึ้นเห็นเป้าหมายชีวิตได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็มีจุดประสงค์กับชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นเคลียร์ในชีวิตมากขึ้นการมองโลกที่เข้าใจจิตวิญญาณน่ะคือเวลาใช้คำว่าจิตวิญญาณมันดูสัมผัสยากเนาะแต่ว่าลองสังเกตลองนั่งนิ่งๆแล้วคิดซิว่าทั้งปีอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันทำให้เราเติบโตในเรื่องอะไรบ้างแสดงว่ามันอาจจะชัดกับตัวคุณได้มากขึ้นมากๆในช่วงเวลานี้นะแล้วก็เข้าใจเรื่องการเงินการลงทุนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงความปลอดภัยความสบายนะคะแล้วก็การกล้าที่คุณจะหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะช่วงเวลานี้มันจะเป็นแนวนี้ซึ่งก็ต้องลุกขึ้นยืนแล้วก็ปรบมือให้กับสิ่งที่เหมือนดาวมันช่วยเป็นพลังงานดีๆที่ช่วยคุณอ่ะนะพอวันที่1 มกราคมที่ผ่านมาดาวพุธก็คือเดินนำหน้าเช่นกันซึ่งดาวพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นหลายสิ่งอย่างในชีวิตมันจะผลักดันมันจะไปข้างหน้าได้ดีขึ้นการได้สื่อสารกับพาร์ทเนอร์ได้คุยกับคนที่คุณรักหรือว่าการที่มีหุ้นส่วนที่ดีการได้คุยกับครอบครัวที่ดีของคุณมันสามารถทำให้คุณเข้าใจโลกได้มากขึ้นกว่าเดิมมากๆ4 มกราคมก็จะมีดาวอังคารเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งก็มังกรนี้เป็นต้องบอกว่าอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนเก่าของมังกรเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจแล้วก็สิ่งที่คุณสัมผัสได้อย่างหนึ่งนะคะอังคารมันเกี่ยวข้องกับพวกอัตตาอีโก้โมหะโทสะใช่ไหมการออกแรงใช้แรงนะคะหลักๆของคุณเนี่ยมันมาจากในเรื่องของคอนเน็กชันเพื่อนฝูงการทำงานเป็นทีมซึ่งพอมันไปอยู่ในเรือนที่8ของคุณก็คือเรื่องการเงินการลงทุนของคุณต้องบอกว่าคอนเน็กชันคุณจะขยายทำให้คุณสามารถสร้างแพสซีฟไลฟ์ทำให้คุณสามารถลงทุนทำประกันหรือว่าวางแผนทางการเงินระยะยาวได้แบบดีมากๆนะคะอังคารเนี่ยเขาย้ายจากราศีธนูซึ่งเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับการผจญภัยเกี่ยวข้องกับพวกสปอนทาเนียสเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตแบบปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติอะเป็นอิสระเสรีฟรีดอมจะไม่ได้แบบยึดติด1 2 3 4 5จะไม่เป็นแบบนั้นนะทีนี้พอมันย้ายจากธนูเข้ามาสู่มังกรก็ต้องบอกว่า
คุณจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานที่แบบชัดเจนมากๆเป็นการย้ายแบบที่คุณจะมีความเป็นตัวเองมากขึ้นยืนยันตัวเองมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะพูดหรือยืนยันในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันถูกต้องนะแล้วก็มันจะเปลี่ยนเรื่องราวพลังงานจากความที่เป็นอิสระ spontaneous เป็นสิ่งที่เป็นจับต้องได้จริงไม่เพ้อฝันมีเหตุมีผลแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นมากๆนะคะคุณจะสัมผัสได้ว่าคุณจะมีโฟกัสที่ชัดเจนเป็นเป้าหมายระยะยาวนะคะวางแผนได้รอบคอบมากขึ้นแล้วก็ขอให้ใช้ประโยชน์จากพลังงานในช่วงเวลานี้ที่ทำให้คุณมี ambitious มีความทะเยอทะยานมีความกล้าจะฝันกล้าจะเป็นแล้วก็เข้าสังคมได้ดีขึ้นนะคะบุคลิกภาพที่ทำในช่วงเวลานี้ค่ะจะสัมผัสได้เลยว่าตัวเองเป็นคนแบบมีวินัยมีความรับผิดชอบแล้วก็มีความภูมิใจในการทำงานแบบมืออาชีพนะคะมีเขาบอกว่าให้ใช้พลังงานในแต่ละช่วงเวลาให้ถูกต้องใช่ไหมก็จะเหมือนกับคุณจะสัมผัสได้ว่าแบบตอนเนี้ยทำงานแบบมืออาชีพ professional มากๆเลยนะคะวางแผนเป้าหมายต่างๆได้สำเร็จมากๆแล้วก็สร้างสัมพันธ์กับคนได้ดีมากซึ่งสัมพันธ์ในที่นี้มันจะไม่ใช่แนวชู้สาวนะมันเป็นลักษณะของมืออาชีพนะคะสามารถคุยกับคนแล้วแชร์สิ่งที่เองคิดคาดหวังให้คนได้เห็นได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็สำเร็จมากๆมีพาร์ทเนอร์ที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะแต่คีย์สำคัญคืออย่าจริงจังมากเกินไปเพราะว่าพอจริงจังมากไปมันก็จะขาดความสมดุลได้ใช่ไหมเพราะว่าอังคารมันก็พลังงานของการลงมือทำมังกรก็เป็นพลังงานที่แบบไม่หยุดหย่อนนะแบบฉันจะเอาให้ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเท่านั้นอะไรเงี้ยนะแล้วก็มันจะมุ่งมั่นเกินไปได้มันจะตึงมันจะขาดได้มันต้องระวังอีกนึงเขาบอกว่าอังคารอยู่ในราศีมังกรเนี่ยเป็นการนำมาซึ่งความสำคัญในชีวิตโดยช่วงในเวลานี้ค่ะถ้าใครที่แบบเรื่องเซ็กส์เรื่องรักเรื่องใครเนี่ยอาจจะเป็นช่วงของการพักไว้ก่อนยาวๆเลยนะมันต้องโฟกัสเรื่องงานก่อนค่อนข้างจะมากแล้วก็คุณจะต้องการความมั่นคงมาก่อนเลยอ่ะเป็นช่วงที่มีความอดทนมากมีความน่าเชื่อถือมากแต่ว่าเวลาโกรธเนี่ยจะค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าแบบจะเยือกเย็นมากเพราะฉะนั้นคุณต้องถ้ามีอารมณ์อ่ะมีความแบบไม่พอใจไม่สบายใจก็แนะนําว่าสื่อสารจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าแบบ passive aggressive เนาะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ของคนที่อยู่รอบข้างช่วงเวลานี้นะคะทีนี้ถัดมาก็จะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรก็คือเรือนที่8ของคุณนี่แหละต้องบอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับโอกาสดีๆในชีวิตเป้าหมายชัดเจนทำในสิ่งที่จับต้องได้พลูโตเกิดขึ้นด้วยคือการเริ่มต้นใหม่นี้ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนแชปเตอร์เปลี่ยนชีวิตแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอย่างชัดเจนเปลี่ยนความชอบเปลี่ยนความเข้าใจเปลี่ยนความเชื่อของคุณโดยสิ้นเชิงทำมุมทรายกับยูเรเนียสแสดงว่าสิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยไม่อยากจะใช้ว่าบุญเก่าแต่มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เคยได้ยินคำว่า manifestation ไหมคะหรือว่าการเปลี่ยน mindset ตัวเองเปลี่ยนความเขาเรียกว่า subconscious สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณถูกฝังไว้เท่านี้แหละสมมติว่าฉันมีแค่ล้านหนึ่งฉันก็มีล้านหนึ่งได้แล้วก็ไม่คิดไปไกลกว่านี้แต่ตอนนี้มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณพยายามเปลี่ยนจาก subconscious จิตสำนึกของคุณอะทำให้คุณสามารถจะดึงดูดคนที่ทรงพลังพาร์ทเนอร์ดีๆเงินดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตที่มันมากขึ้นกว่าเดิมได้นะจังเชื่อแบบนี้นะแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแล้วก็มันเหมือนกับการหว่านเมล็ดบางอย่างเพื่อที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆที่ดีมากๆในชีวิตเข้ามาต้องบอกว่าเสาอยู่ในเรื่องการงานของคุณสิ่งที่ทำในเวลานี้มันจะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณในการลงมือทำอย่างมีเป้าหมายทำอย่างที่มีแบบแผนในชีวิตชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างจะมีโอกาสดีๆจากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นนี้ใครจะเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เชื่อแต่จะเป็นลักษณะของการที่เราเติบโตทางจิตใจซับคอนเชียสจิตวิญญาณของเราก็เป็นไปได้เช่นกันนะคะเหมือนการโฟกัสที่มันเปลี่ยนไปเหมือนคุณจะเปลี่ยนความคิดที่รู้สึกว่ามันเป็นเหมือน lack of something คือแบบ
ขาดแคลนกลายเป็นความคิดที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยู่ใน abundance mode คือฉันสามารถดึงดูดอะไรก็ได้เข้ามาในชีวิตแต่มันแบบไม่ใช่เพ้อเจ้อนะแต่มันเป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดของตัวเองให้มันเปลี่ยนออกไปนะคะทำให้คุณสามารถดึงสิ่งดีเข้ามาในชีวิตจังก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆใน new moon รอบนี้นะคะ12 มกราคม Juno ถอยหลังมันก็เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนประเมินตัวเองว่าตัวเองเกี่ยวข้องกับคนอื่นอย่างไรแล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่เราเก็บซ่อนเอาไว้ในใจรู้สึกว่าไม่ค่อยดีรู้สึกว่าไม่กล้าบอกคนอื่นบางทีสิ่งเนี้ยมันเป็นการที่ทำให้ตัวเองได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นได้13 มกราคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกรพุธเข้าสู่ราศีมังกรพุธเนี่ยเป็นตัวคุณเองนะแล้วก็มาจากในเรื่องของครอบครัวเข้าสู่มังกรก็คือมันแบบตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ความคิดใหม่ๆความเชื่อใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองอาจจะเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนการคิดเรื่องการเงินการลงทุนหรือเกี่ยวข้องครอบครัวคุณมรดกตกเบิกภาษีกองทุนหุ้นหรือแม้แต่สิ่งที่ทำกับคนในครอบครัวคุณจะเปลี่ยนแนวคิดตรงนี้ออกไปโดยสิ้นเชิงได้สื่อสารอะไรก็จะดูแบบน่าสนใจคุยแบบไม่ใช่คุยไปเรื่อยอ่ะคุยแบบว่ามีสติอ่ะนะแล้วก็ค่อนข้างน่าฟังค่อนข้างจะดูมีความเชื่อถือที่เพิ่มมากขึ้นมากๆนะคะถัดมา20 มกราคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พลูโตย้ายเข้าสู่ราศีกุมพร้อมๆกับดาวอาทิตย์ที่เข้าสู่ราศีกุมด้วยต้องบอกว่าพลูโตที่ย้ายเข้าสู่ราศีกุมเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อยุคปฏิวัติของฝรั่งเศสคือการที่เป็นการปฏิวัติในเรื่องของสังคมกลุ่มคนมนุษยชาติทีนี้พอมาเกิดรอบเริ่มรอบนี้นะคะหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียมากขึ้นก็ว่าได้รวมถึงดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมวันเดียวกันด้วยมันก็เป็นภาวะที่คุณจะไปโฟกัสของคุณเนี่ยมันมาจากในเรื่องการเรียนการสอนการสื่อสารการเดินทางความเชื่อก็มีโอกาสที่จะเดินทางต่างประเทศหรือว่าศึกษาบางอย่างเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์นวัตกรรมออนไลน์มาร์เก็ตติ้งต่างๆนานาที่มันลึกลงไปกว่าเดิมมากๆนะคะที่สำคัญคือคุณจะให้ความสำคัญกับสังคมชุมชนเป้าหมายความเท่าเทียมของมนุษยชาติความอบอุ่นความรักแล้วก็นวัตกรรมการทำในบางอย่างการได้เรียนรู้บางอย่างที่มันไม่โดนตัดสินจากสังคมจากโลกภายนอกอ่ะคือสังเกตเดี๋ยวช่วงต่อจากนี้หลายคนอาจจะได้เห็นสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามอะไรนะขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกๆแหวกๆใหม่ๆที่คนจะกล้าออกมาทำแล้วก็ไม่ได้โดนกลัวว่าฉันโดนตัดสินจากคนนั้นคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะ23 มกราคมก็คือดาวศุกร์เข้าสู่ราศีมังกรสุขคือความเงินการความเงินวะความรักการเงินความมีเสน่ห์นะคะความดึงดูดใจของใครๆก็แล้วแต่ของคุณมาจากเรือนที่5แล้วก็มาจากเรือนที่12ความรักมาจากการได้ทำสิ่งที่มันเป็นความชื่นชอบทำสิ่งที่เหมือนเราอยู่กับตัวเองเราชอบสิ่งนี้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่อยู่ในลับภายในจิตใจของเราเองอะนะศุกร์เข้าสู่มังกรเนี่ยคุณจะมีความมีระเบียบวินัยมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นจัดการในความรักความสัมพันธ์การเงินได้ดีขึ้นแล้วก็มีความมุ่งมั่นทะยานทรงอิทธิพลแล้วก็อาจจะจริงจังมากกว่าปกติสังเกตถ้าใครมีศุกร์ในมังกรคือจะ seriously นะจริงจังกับชีวิตมากกว่าพิเศษนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณสามารถพัฒนาบุคลิกภาพคุณให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นได้นะคะแล้วก็แนวคิดทางการเงินก็คือเป็นการคิดระยะยาวพิจารณาความสัมพันธ์ที่เป็นเนื้อแท้มากกว่าแค่แพชชั่นไม่ใช่แบบวันในสแตนแล้วผ่านเลยผ่านไปแต่มันเป็นสิ่งที่คุณคิดถึงการสร้างครอบครัวคนที่จะเข้ามาทำให้ฉันแบบ
มีโรแมนติกฟีลลิ่งแบบมีความรู้สึกดีๆฉันเขาต้องเข้ามาแล้วทำให้เราอยากจะสร้างครอบครัวพูดง่ายๆนะแล้วก็อยู่กันไปยาวๆนะคะมีการตรงคุยกันตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนในคู่ของคุณด้วยนะคะทีนี้ถัดมาก็25 มกราคมจะมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีสิงห์25 มกราคมโอเคฟูลมูนในราศีสิงห์ราศีสิงห์ตรงนี้วันที่สามการเดินทางพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติความชื่นชอบความชื่นชมต่างๆทีนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณได้เริ่มไว้ตั้งแต่16 สิงหาคมปีที่แล้วถ้าใครจำได้นะมีการได้เริ่มต้นการเรียนรู้การได้เดินทางหรือว่าการได้สอนกลุ่มคนหรือว่าพี่น้องหรือว่ามันเป็นสิ่งที่คุณได้เหมือนเรียนเดินทางเรียนรู้อะไรทำนองนี้นะกับกลุ่มคนกับพี่น้องเพื่อนบ้านใครญาติของคุณอาจจะได้เรียนอะไรบางอย่างก็ได้นะแล้วมันจะมาจบคอร์สตรงเนี้ยในช่วงเวลานี้แหละก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจบภาวะดราม่าใดๆก็แล้วแต่เกิดขึ้นได้แบบปาฏิหาริย์ง่ายๆนะแล้วก็สิ่งนั้นมันมีพลูโตเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจต้องมีความเจ็บปวดสักนิดนึงเนาะมันเหมือนกับเศร้าใจเสียใจหรือว่าล้างสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้สิ่งเนี้ยมันทําให้เราเติบโตก้าวข้ามปมในใจอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นได้27 มกราคมยูเรนัสเดินนำหน้าทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยูเรนัสอยู่ในเดือนที่12เดินไปข้างหน้าก็คือการที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกอะความคิดของคุณที่มันมากขึ้นเป็นจิตใต้สำนึกของคุณอะจริงๆมองว่าเพราะว่าพฤหัสยูเรนัสเดือน12นะคุณจะให้ความสำคัญกับการทำสมาธิการจิตใต้สำนึกไปลองศึกษาดูนะช่วงนี้คือจริงๆตัวแจงเองอะแจงเป็นเมถุนใช่ป่ะแต่พอมาอยู่ที่นี่แจงจะดูธนูเป็นหลักเพราะว่าเวลาทำรีโลเคชันแจงตกเป็นธนูแต่ว่าพอกลับมาดูพื้นเกิดเนี่ยมันก็เรื่องจริงเพราะว่ารอบปีที่ผ่านมาคือตัวเองจะทำสมาธิหนักมากแล้วก็จะขยาย mindset ตัวเองได้เยอะมากก็พอมาดูก็จะไม่แปลกใจนะเพราะว่า Uranus อะไรพฤหัสอะไรมันก็อยู่ใน12คุณคือคุณจะเปิดสิ่งที่มันเป็นปมหรือเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเออฉันมาเท่านี้แหละฉันดีแค่นี้แหละฉันเกิดในสลัมยังไงฉันก็ได้เท่านี้แหละมันไม่ใช่นะคือคนเราอ่ะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเป็นแต่มันก็ต้องทำด้วยนะแต่คือก่อนอื่นเลยอ่ะต้องขยาย mindset ให้ได้ก่อนนะคะทีนี้อ่ะ5 กุมภาพันธ์ก็พุธเข้าสู่ราศีกุมนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่สิบเรือนที่9ของคุณก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลปฏิบัติธรรมทำสมาธิการคิดการสื่อสารอะไรที่มันแบบแปลกแหวกแนวทันสมัยออนไลน์ศึกษาอะไรมันลึกลงไปมากขึ้น9 กุมภาพันธ์นิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมเช่นกันก็คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเดินทางการสื่อสารการพูดคุยการใช้คำว่าการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่มันลึกลงไปกว่าเดิมมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ชีวิตตัวเองมากด้วยเช่นกันนะคะมีการได้ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอะไรใหม่ๆคือคุณจะสามารถทำได้แล้วก็นิวมูนมันอาจจะมันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้แพลนมาก่อนอะแต่มันได้เริ่มต้นอะอย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็บางทีจะรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นมันเกิดการเริ่มต้นที่มันมากเกินไปด้วยซ้ำนะแบบพฤหัสหรือว่ายูเรนัสมันทำมุมที่ฉากด้วยนะอาจจะเป็นความท้าทายเกิดขึ้นแต่ต้องบอกว่าให้คิดแบบนี้ค่ะอะไรที่เกิดขึ้นอ่ะมันดีเสมออยู่ที่เรามองอย่างไรมองด้านไหนสิ่งที่มันเกิดอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยช่วงนี้ปีใหม่แจงงานน้อยแจงก็มีเวลามาทําคลิปให้ทุกคนแล้วก็รู้สึกว่า
เออเราไม่ได้คุยตั้งนานแล้วนะเราก็คิดถึงเหมือนกันนะในการที่ทำคลิปให้ซึ่งก็ต้องขอบคุณช่วงเวลาที่ปีใหม่ไงก็คงจะว่างก็แบบไม่ได้มีนัดไม่มีประชุมไม่มีงานก็ว่างๆก็จะแบบสามารถมีเวลามาเจอทุกคนตรงนี้ได้ซึ่งแจงก็เออมันก็ดีกับแจงเหมือนกันนะนะแล้วก็ถัดมา13 กุมภาพันธ์อังคารก็เข้าสู่ราศีกุมเช่นกันอังคารเข้ากุมก็คือการเดินทางการเรียนต่อการท่องเที่ยวหรือว่าเป็นเหมือนกลุ่มเพื่อนที่มันจะแอคทีฟมากจะได้เจอได้สังคมได้แชร์ความรู้ความเชื่อที่มันลึกลงไปมากๆนะคะแล้วก็16 กุมภาพันธ์ศุกร์เข้าสู่ราศีกุมเช่นกันคือเป็นสิ่งที่เหมือนกับความรักการเงินมาจากแดนไกลอ่ะพูดง่ายๆแบบนี้นะถัดมา18 กุมภาพันธ์อาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนก็คือมันเป็นภาวะที่มันเหมือนเรื่องงานจะชัดมากๆอ่ะความสำเร็จชื่อเสียงการเติบโตการเป็นสปอตไลท์ของคุณเข้ามา23 กุมภาพันธ์พุธเข้าสู่ราศีมีนก็จะการสื่อสารการพูดคุยกับคนอื่นหรือแม้แต่ตัวคุณเองคุณจะสัมผัสได้ว่าบอกเฮ้ยฉันดูดีขึ้นฉันมีคนจับจ้องฉันดูแบบเหมือนทำอะไรก็สำเร็จอะเป็นที่จับตามองของคนในกลุ่มสายงานนะแล้วก็23 กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนก็คือเป็นช่วงเวลาของการถ้าเราต้องแบบทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการฮีลลิ่งน้ำอาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมของเหลวเนี่ยจะสามารถทำได้ดีมากๆสื่อสารได้ดีมากพูดเข้าอกเข้าใจคนได้ดีมากๆช่วงเวลานั้น24 กุมภาพันธ์ฟูลมูนในราศีกันก็คือเรือนที่สี่ของคุณก็คือจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องครอบครัวมันน่าจะเป็นประเด็นหลักๆในเรื่องครอบครัวนั่นแหละที่อาจจะแบบจบบ้านย้ายบ้านซื้อบ้านขายบ้านแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าได้ร่วมธุรกิจอะไรกับคนในบ้านซึ่งสิ่งนี้มันเป็นความเหมือนสิ่งที่เราคิดอยู่เบื้องหลังอะแล้วมันเหนี่ยวนำให้มันเกิดขึ้นได้นะคะงานก็ดีเหมือนกันเพียงแต่สิ่งที่เรารู้สึกกับสิ่งที่เราแบบให้โลกเห็นอะมันคนละเรื่องกันก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่ามีแบบนี้บ้างหรือเปล่านะเดี๋ยวแจงขอเปิดเป็นไพ่ให้กับชาวเมถุนในรอบพระจันทร์นี้ว่ามีอะไรตื่นเต้นมีอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็2 เหรียญคือการมีโอกาสเข้ามาที่เราเหมือนหมุนซ้ายหมุนขวาหรือว่าการหมุนเงินหรือว่าการที่เราต้องโซเชียลเจอคนเยอะมากๆนะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าทำอะไรช่วยเหลือคนอื่นเยอะรู้สึกว่าเป็นการทำอะไรเพื่อคนอื่นที่เยอะเต็มไปหมดเลยช่วยคนอื่นแต่บางทีการช่วยเขาเราก็ยังไม่ได้ผลตอบรับกลับมาแบบดีๆนะเต็มที่แล้วก็6 ถ้วยก็คือสิ่งที่มันเป็นการใช้คำว่าเหมือนโอกาสจากคนเก่าๆเพื่อนเก่าสังคมเก่าบ้านเก่าแบบเนี้ยที่มันจะทำให้เราสามารถที่จะกลับไปเจอสิ่งนั้นโอกาสดีจากสิ่งนี้ได้นะคะในเรื่องงานนะคะตรงนี้เป็นไพ่ The Strength คือคุณก็ต้องอดทนนั่นแหละแต่ว่าเชื่อเถอะด้วยคนที่มันดีๆอ่ะจิตใจดีมีเมตตาหรือว่าทำอะไรดีๆอ่ะปลายทางมันต้องดีแน่ๆนะเป็นไพ่เหอะ The High Priestess คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองบางอย่างที่ทำขาวดำชัดเจนแบบว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่คุณก็สามารถทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จได้แน่นอนใจเย็นๆนะคะการสื่อสารยิ่งพูดยิ่งได้เงินพูดง่ายๆนะคะอาจจะมีแบบตรงไปตรงมานิดนึงต้องระวังคำพูดนิดนึงกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ชัดแต่คุณต้องการทำให้มันชัดนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะเป็นไพ่รอคอยจากแดนไกลทุกอย่างสิ่งมันจะไปข้างหน้ามันจะดีขึ้นแน่ๆอ่ะไพ่10 เหรียญเกิดขึ้นก็เงินจากครอบครัวหรือว่าคนในครอบครัวที่เขาส่งเสริมเป็นอย่างดีหรือว่าธุรกิจครอบครัวก็คือช่วยคุณให้มันเจอสิ่งดีๆหรือว่าแบบเงินเข้าอ่ะเออปังๆจากเงินในครอบครัวนะคะเงินจากธุรกิจครอบครัวแล้วก็สุขภาพนะคะเป็นไพ่ The World คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะการจบสมมติใครที่แบบไม่สบายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะจบมันจะดีขึ้นแน่นอนนะคะในเรื่องความรักนะคะตรงนี้เป็นไพ่รอคอยอยู่สิ่งที่รอคอยก็ยังรอต่อไป
7 เหรียญแฮงแมนเกิดขึ้นเช่นกันนะคะก็ถ้าเจอคงเจอจากเรื่องการทำงานนะแต่ก็มันยังเป็นสิ่งที่คุณต้องช้าแต่ชัวร์แล้วก็สิ่งที่แบบเหมือนเปลี่ยนมุมมองความคิดอะบางทีเราไม่ได้คิดแบบนี้แผนแบบนี้แต่ว่ามันจะได้แบบนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นมองแล้วความรักก็ยังต้องรอคอยแล้วก็ลองเปลี่ยนมุมมองคนที่เรารู้สึกว่าเราเคยชอบแบบเนี้ยลองเปลี่ยนสิเปลี่ยนได้ไหมหรือว่าตั้งเป้าหมายความรักให้มันชัดกว่านี้ก็ได้นะเปิดเป็นไพ่ Divine Order นะคะเขาบอกว่าทุกอย่างสิ่งมันเป็นไปตามที่เราต้องการนี่แหละให้มองจากอดีตนะคะถ้ามันไม่ชัดอะตอนนี้เดี๋ยวทุกอย่างสิ่งมันจะชัดเจนแน่ๆนะคะแล้วก็เขาบอกว่าให้เคลียร์จากตราเรานะคะให้ชัดอะไรสิ่งที่มันไม่ดีในชีวิตก็คือปล่อยไปนิดนึงนะคะอย่าเก็บเอาไว้แพชชั่นให้เชื่อแล้วก็ตามหาแพชชั่นนะสิ่งที่เป็นความชอบความรักของคุณโดยตรงนะคะแล้วก็ทุกอย่างสิ่งในชีวิตอ่ะมันจะเป็นไปตามที่คุณต้องการแล้วก็เขาเพียงแต่ว่าต้องปล่อยใจให้มันสามารถได้รับการช่วยเหลือได้นะคะถ้าแปลงก็จะเป็นแนวนี้นะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ